คือลูกของกรมขุนราชสีห์ก็มีหม่อมเจ้าหลายองค์นะแต่ที่สำคัญแล้วก็อยากจะเอ่ยนิดนึงเพราะว่าถือว่าสำคัญมากในเรื่องของช่างคือหม่อมเจ้าประวิตรผลงานของท่านเนี่ยโอ้โหเรื่องวัดวารามเต็มไปหมดแต่ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปมากที่สุดคือหุ่นจำลองนครวัดในพระบรมราชวังนั่นเป็นผลงานของหม่อมเจ้าประวิตรแล้วก็ตามประวัติที่บันทึกไว้ในหลวงมีพระราชมีพระบรมราชโองการรับสั่งให้ทำหุ่นจำลองนครวัดเพราะว่าตอนนั้นกำลังกลัวอยู่แล้วว่าจะต้องเสียเขมรไปให้ฝรั่งเศสรวมทั้งนครวัดด้วยปลายรัชกาลที่4เนี่ยส่งช่างสิบหมู่นี่แหละไปทำรังวัดที่นครวัดนครธมปราสาทหินอะไรไม่รู้ให้พวกช่างจากกรุงเทพไปถึงที่นั่นเห็นปราสาทหินแต่ละองค์แต่ละหลังโอ้โหใหญ่โตยิ่งกว่ากรุงเทพก็ตกตะลึงไม่รู้จะไปทำรังวัดได้ยังไงตอนที่ตั้งแคมป์ตรงแถวๆนครธมนั่นแหละตอนกลางคืนพวกเขมรมันออกมาไล่ทุบตีหนีกลับมากรุงเทพมากราบบังคมทูลรัชกาลที่4ก็บอกทั้งกับงั้นก็ให้สร้างหุ่นจำลองขึ้นมาแทนแล้วกันทั้งก็รู้ว่าไม่เป็นไปไม่ได้แล้วที่จะไปขนหินมาประกอบขึ้นใหม่ที่กรุงเทพมันใหญ่กว่ากรุงเทพไปขนมาได้ยังไงรัชกาลที่5ท่านรับสั่งเนี่ยวังนี่แหละบ้านท่าช้างนี่แหละรับสั่งกับหม่อมเจ้าประวิตรให้หม่อมเจ้าประวิตรทำเป็นหุ่นจำลองขึ้นมาเพื่อฉลองพระนครร้อยปีแล้วก็วันแล้ววันเล่าอ้าวมหาดเล็กก็มากราบบังคมทูลรายงานกับในหลวงรัชกาลที่5แล้วนะเนี่ยก็เอ๊ะท่านตงท่านชื่อเล่นชื่อท่านตงว่าไม่เห็นท่านตงทำอะไรเลยได้แต่เสวยน้ำจันทร์ตกเย็นก็เมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นทำงานอะไรเลยเห็นแต่เหลาไม้กองพเนินเหลาเล่นอยู่อย่างนั้นนะเป็นเศษไม้กองพเนินแล้วก็ให้มหาดเล็กกลับไปบอกว่าถ้าเผื่อเสร็จไม่ทันจะเคี่ยนดังนั้นที่เป็นหม่อมเจ้านะบอกจะเคี่ยนใกล้ๆจะถึงเดดไลน์จะฉลองพระนครร้อยปีแล้วทำยังไงเกือบจะวันสุดท้ายเลยท่านเอาไม้ที่เหลาเป็นชิ้นๆมาประกอบขึ้นเทปูนลงไปปรากฏว่าไม้นั้นเป็นฟอร์มเวิร์กนะแกะไม้ออกมากลายเป็นชิ้นส่วนของนครวัดมาประกอบทีเดียวไม่กี่วันเสร็จตามที่เราเห็นตรงปราสาทพระเทพบิดรในที่สุดก็มาสำเร็จเอาสมัยรัชกาลที่5แต่สำเร็จด้วยหุ่นจำลองที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ใช่สร้างอะไรใหญ่โตนะพวกลูกหลานของกรมขุนราชสีหรือพูดง่ายๆคือพวกชุมสายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในวังเนี่ยเพราะว่ากรมขุนราชสีท่านถือว่าเป็นที่ทำงานแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนเอะอะโวยวายแล้วก็ร้อนลมไม่ผ่านท่านโปรดที่จะไปอยู่ริมแม่น้ำคือบ้านพ่อตาซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าบ้านท่าช้างนะข้ามถนนนี่ไปนิดนึงไปริมแม่น้ำตอนนี้กำลังก่อสร้างตั้งชื่อไว้แพร่งราชสีเราก็มีถนนเล็กๆในนั้นชื่อถนนราชสีแต่นี้ไม่ใช่เรามาตั้งสุ่ม4สุ่ม5นะเพราะละแวกนี้ทั้งหมดตามทะเบียนของเทศบาลเขาเป็นตำบลราชสีดังนั้นก็เลยตั้งชื่อตามกรมขุนราชสีไปทั้งหมด